ขุ่นมัวแบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรดีครับเพราะว่าแสงสว่างไม่สามารถส่องมาได้เยอะเราจะมีวิธีการแก้ไขแบบนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านและ FT ซอลิชัย P Channel นะครับวันนี้เอาพบผมในเรื่องกระจกไฟขุ่นมัวเหลืองแบบนี้เราแก้ไขได้แบบง่ายๆเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีนึงครับก่อนอื่นเราจะต้องมาถอดฝาของหลอดไฟกันก่อนครับเห็นด้านในมั้ยครับสกปรกและเหลืองขุ่นมัวมากเลยครับแบบนี้เราจะต้องนำไปทำความสะอาดและล้างกันก่อนครับเราจะมาทำความสะอาดและล้างด้านในให้สิ่งสกปรกออกไปให้หมดก่อนนะครับและเมื่อเราล้างสิ่งสกปรกออกไปจนเกือบหมดแล้วเรามาใช้สิ่งนี้กันเลยครับคือยาสีฟันทุกชนิดใช้ได้หมดเลยนะครับและเราจะมาใช้ร่วมกับสกอตไบรท์หรือฟองน้ำแบบนี้เลยครับบีบยาสีฟันใส่เข้าไปแบบนี้เลยครับและเมื่อเราบีบยาสีฟันใส่เข้าไปที่สกอตไบรท์แล้วเราจะนำมาถูที่กระจกของหลอดไฟเลยครับเดี๋ยวดูนะครับกระจกของหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นกระจกหรือพลาสติกนะครับจะใสขึ้นทันตาเลยครับและจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังจากที่เหลืองๆแล้วนะครับนะหลังจากที่กระจกหลอดไฟเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับมาใสเดี๋ยวดูกันครับเดี๋ยวผมถูให้ดูกันก่อนครับยาสีฟันช่วยได้อย่างไรครับยาสีฟันจะมีผงขัดในตัวนะครับจะไปช่วยกำจัดคราบเหลืองและคราบสิ่งสกปรกที่ฝาของหลอดไฟได้ครับเดี๋ยวผมมาวางด้านนอกกันก่อนนะครับถูเข้าไปเลยครับถูแบบนี้เราจะถูทั้งด้านนอกและด้านในนะครับเดี๋ยวเรานำไปล้างกับน้ำกันเลยครับเดี๋ยวเรานำน้ำมาราดเลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าฝาข้อไฟจะสะอาดและขาวขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับใสมากขึ้นเลยครับใสมากขึ้นกว่าอันเก่านะครับประมาณ 70% เห็นไหมครับคราบขุ่นมัวและคราบเหลืองนะครับออกไปเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปเช็ดกันครับและนำไปประกอบกันครับตอนนี้ผมเปิดไฟมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบหน้าโคมไฟเข้าไปเลยครับเรามาดูกันเลยครับหลังจากที่เราล้างหน้าปัดโคมไฟที่เป็นกระจกและพลาสติกนะครับแบบนี้ใช้ได้ผลดีและหน้าโคมไฟของเรานะครับจะสะอาดมากขึ้นกว่า 80% และคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำไปใช้ภายในครัวของเรานะครับถ้าหน้าปัดโคมไฟแบบนี้นะครับเหลืองขุ่นมัวใช้วิธีล้างวิธีนี้ได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยาพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์พีชาแนลครับผมหน้าปัดโคมไฟขุ่นมัวไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือเป็นกระจกใช้ยาสีฟันกำจัดออกได้เลยครับ